ช่วงนี้ให้ท่านรองสุกรีช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเราจะปรับตัวเตรียมพร้อมและรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างไรกันบ้างถ้าพูดถึงรายได้จากการท่องเที่ยวเอาเฉพาะสวีเดนก่อนนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ที่รองสุกรีบอกว่าแต่ละปีเนี่ยคนสวีเดนไปเที่ยวเมืองไทยกว่า 320,000 คนแล้วอยู่ยาวนะครับพักอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเกือบ3สัปดาห์ถือว่าเป็นแชมป์ยุโรปใช่ครับแชมป์ฝรั่งทั้งมวลเนี่ยนะครับถูกไหมฮะแล้วรายได้นี่เยอะไหมครับรายได้ก็ประมาณ 40,000 กว่าล้านต่อปีนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มยุโรปด้วยกันนี่ครับค่าใช้จ่ายต่อคนต่อหัวเขาค่อนข้างสูงนะครับแล้วแนวโน้มก็จะมากขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องเพียงแต่ว่าเราคงจะต้องอย่างที่ได้เรียนตอนช่วงต้นๆนะครับเราคงต้องพัฒนาปรับปรุงนะครับเรื่องของสินค้าและบริการในการท่องเที่ยวของเราเนี่ยให้ถูกจริตกับคนนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มที่จะเข้าไปด้วยนะครับอย่างนี้ผมจับจุดได้อย่างหนึ่งคือสวีเดนเนี่ยเขาเป็นเมืองที่มีความเป็นเลิศทางด้านการดูแลรัฐสวัสดิการเนี่ยเรื่องนี้นะฮะดูแลตั้งแต่เด็กเกิดแก่เจ็บตายโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเขาจะดูแลอย่างดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งคือเรื่องเฟรนลี่ดีไซน์อารยะสถาปัตย์เขาจัดเต็มมากเลยนะครับคุณสุกีครับทุกพื้นที่เนี่ยพื้นฐานเนี่ยฟุตบาททางเดินเท้ากว้างเดินสะดวกรถเข็นก็สะดวกเด็กเล็กผู้สูงวัยไปมาสะดวกห้องสุขาอารยะสถาปัตย์มีทุกพื้นที่เลยถูกไหมฮะจะเป็นโบสถ์จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ราชการศูนย์การค้ามีหมดเลยแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนทุกประเภทตั้งแต่รถไฟใต้ดินบนดินรถรางรถเมล์แท็กซี่มีหมดเลยอันนี้เนี่ยเราจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอเดียในการปรับปรุงพัฒนาประเทศไทยทางด้านการท่องเที่ยวยังไงบ้างครับรองสุกีครับจริงแล้วเนี่ยเรื่องของอารยสถาปัตย์เนี่ยมันจำเป็นนะครับอย่างที่คุณกฤษณะได้เรียนไปนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ที่บกพร่องหรืออะไรอย่างนั้นนะครับจริงแล้วคนสูงวัยเนี่ยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญอย่างที่ผมบอกว่าโลกในอนาคตเนี่ยจะเข้าสู่สังคมคนยุคสูงอายุมากยิ่งขึ้นนะครับจะเป็นยุคของเบบี้บูมนะครับและเข้าสู่เอจจิ้งโซไซตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเวลาเดินทางเขาต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารยสถาปัตย์เนี่ยนะครับถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแหล่งท่องเที่ยวเองเนี่ยรัฐคงจะต้องมองนะครับว่าทำยังไงที่จะพัฒนาในเรื่องของอารยสถาปัตย์ให้เข้าถึงในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับรวมถึงสถานที่ราชการหรือสถานที่เอกชนอย่างเช่นโรงแรมนะครับที่พักร้านอาหารเนี่ยก็น่าที่จะต้องมีการนำเอาเรื่องอารยสถาปัตย์มาเป็นข้อบังคับในการใช้หรือกำหนดนะครับเพื่อให้ในอนาคตอันใกล้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนสวีเดนหรือคนต่างชาตินะครับคนไทยด้วยกันที่สูงอายุนะครับสามารถใช้แล้วก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนี่คือหัวใจสำคัญอีกข้อหนึ่งนะครับที่ทำให้สวีเดนเป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของการดูแลคนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายด้วยหลักการเฟรนลี่ดีไซน์อย่างที่ว่าอารยสถาปัตย์เนี่ยเขามีทั่วทุกพื้นที่นะครับผู้สูงวัยเนี่ยเราจะเห็นในทุกพื้นที่แบบเรื่องปกติมากเขาสามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองเพราะว่ารัฐจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างเนี่ยดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเชื่อมโยงหมดนะครับรองสุกีครับจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้อย่างเรือเนี่ยวันนี้ผมก็สังเกตหลายท่าเรือนะครับเรือทุกลำจะเป็นเรือส่วนตัวส่วนใหญ่จะเป็นเรือโดยสารนี่ครับเรือสาธารณะเอางี้เลยกันนะครับที่มีคนมาใช้บริการเยอะๆเนี่ยเขาจะมีเฟรนลี่ดีไซน์อย่างแรกคือทางลาดเป็นแผ่นเหล็กมาพาดจากท่าเรือเนี่ยทุกที่เลยนะครับใช่ครับแล้วก็ถ้าลำไหนเนี่ยไม่มีเขาก็จะมีศูนย์ข้อมูลนะครับว่าเรือที่จะมีแรมให้รถเข็นลงได้เนี่ยจะออกเที่ยวไหนเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีข้อมูลที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็ชัดเจนของอย่างเงี้ยมันจะต้องลงทุนนะฮะจริงแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นตลาดจะต้องลงทุนบ้างนะครับนิดหน่อยแต่ว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยมันคุ้มค่านะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันทำให้คนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยให้ความใส่ใจในเรื่องพวกนี้ครับนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราส่งเสริมพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวแต่เราไม่เคยนึกถึงการท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทาง ทางรัฐบาลเองตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีหลายหน่วยงานก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วนะครับใช่ครับโดยเฉพาะปีนี้2559วันที่27กันยายนนี่วันท่องเที่ยวโลกนะครับที่ทั่วโลกเนี่ยจะมาประชุมกันจะมารณรงค์ร่วมกันในการที่จะพัฒนาส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวทั่วโลกและปีนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีมากนะครับท่านรองสุกีครับว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับความไว้วางใจได้รับความเชื่อมั่นจากต่างชาติโดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติที่เขาดูแลเรื่ององค์การการท่องเที่ยวโลกด้วยให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานใหญ่ประจำปีของเขาคืองานวันท่องเที่ยวโลก26 27 28 29 กันยายนเนี่ยเดือนนี้นะครับเดือนกันยายนนะครับ4วันรวดที่เมืองไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้และโจทย์ใหญ่ครับรองสุกีครับเขาให้โจทย์มาเป็นทัวริซึมฟอร์ออลใช่การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งปวงมันสำคัญยังไงครับท่านรองสุกีครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหลักปฏิญญาสากลนะครับในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยนะครับซึ่งองค์กรท่องเที่ยวโลกเนี่ยให้ความสำคัญว่าในทุกที่นะครับจะต้องมีเรื่องของอารยสถาปัตย์และก็รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะเข้าถึงได้คงจะรวมถึงเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะลดการกีดกันทางการเดินทางหรืออะไรเนี่ยนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวกเพิ่มมากขึ้นโดยภาพรวมโดยสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามีและที่อื่นไม่มีคือความเป็นคนไทยวัฒนธรรมหรือว่าทุกอย่างนะครับที่มาหลอมรวมกันอันนี้แหละครับที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนะครับให้คนไทยนั่งเที่ยวจากทั่วโลกทั่วทุกมุมโลกกับที่บ้านเราก็อย่างที่ท่านรองบอกนะครับว่าความเป็นคนไทยนี่แหละคือเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวช่วงท้ายนี้เราไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานททท.ณ กรุงสต็อกโฮล์มคุณภัคนันท์ วินิจฉัยว่าคนไทยเราควรเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่างไรกันบ้างก็อันนึงก็คือความมีน้ำใจนะคะของคนไทยที่ชอบให้การช่วยเหลือยิ้มแย้มแจ่มใสความเป็นมิตรนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กอันนึงที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไม่เฉพาะแต่เฉพาะในนอร์ดิกนะคะคือนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากจะไปเมืองไทยอะค่ะแล้วในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้วางเป้าหมายเพิ่มจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวไว้อย่างไรบ้างครับเฉพาะกลุ่มนอร์ดิก4ชาตินี่ครับจริงๆตามแผนการตลาดปี60ที่จะถึงเดือนตุลาเนี่ยนะคะเราไม่พูดถึงเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวละเราจะไปเพิ่มรายได้เน้นคุณภาพให้มากขึ้นค่ะทำยังไงคือนักท่องเที่ยวจำนวนเนี่ยเราไม่พูดละเราก็ทำยังไงให้เขาไปแล้วก็เขาจ่ายเงินใช้จ่ายเงินในบ้านเรามากขึ้นอยู่นานใช้จ่ายเยอะๆค่ะไม่ต้องไปเยอะก็ได้นะคะดังนั้นหัวใจสำคัญอยู่ที่เจ้าบ้านก็คือคนไทยนี่แหละครับคนไทยผู้ประกอบการไทยนะคะครับก็อยากขอเชิญชวนนะครับให้คนไทยทุกคนนะครับเราร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมานะครับแล้วก็เรายังคงที่จะต้องรักษาเอกลักษณ์ความเป็นอยู่นะครับของเราเนี่ยนะครับให้ยั่งยืนนานนะครับเพื่อให้มีคนไทยคนต่างประเทศเนี่ยกลับมาเยือนเราอีกนานต่อเท่านานนะครับครับนี่นะครับวันนี้ก็มาคุยข้ามทวีปเพื่อการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยในเวทีโลกครับวันนี้ขอขอบคุณรองสุกีสิทธิวินิจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบ้างครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ